สวัสดีครับพบกันวันพุธที่7มิถุนายน2566วันนี้ตลาดหุ้นเขียวแล้วคงกระพันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ช่วงแรกก็เปิดดูเขียวสดใสสุดท้ายแดงครับติดลบวันนี้เขียวแล้วเขียวเลยแม้จะมีการแกว่งตัวบ้างแต่สุดท้ายก็กลับมาบวกและเป็นเพราะว่าฝรั่งหรือต่างชาติมาเล่นกลไม่รู้หลอกคนไทยหรือเปล่าหลอกนักลงทุนหรือไม่เพราะวันนี้กลับมาซื้ออีกแล้วนะครับซื้อเยอะด้วย 1,600 กว่าล้านเป็นผู้ซื้อรายใหญ่รายเดียวและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ดัชนีเนี่ยเดินหน้าได้และสวนทางเพื่อนบ้านย่านเอเชียซึ่งส่วนใหญ่ปรับตัวลงนะครับเรามาดูครับเพื่อนบ้านย่านเอเชียก่อนดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลงไป593จุดดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงบวก152จุดแล้วก็จีนนะครับลงไป18จุดส่วนยุโรปปรับฐานลงหมดนะไม่แรงนะครับฟิวเจอร์ดาวโจนส์ไม่มีนัยยะรู้สึกจะลงไปสัก40จุดเองไม่ได้ชี้นำอะไรนะครับเอาละครับกลับมาดูความสดใสของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ตัวเลขเขียวๆให้ชื่นใจกันบ้างมาดูครับดัชนีมาปิดที่ 1,533.21 จุดเพิ่มขึ้นมา 4.67 จุดมูลค่าการซื้อขายหนาตาขึ้น 5,564 ล้าน10อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด CPL ครับ 62.50 ลงไป75สตางค์อันดับ2สผ.วันนี้มาแรง150บวก5บาทเดลต้า100บาท50สตางค์ลงไป1บาท BBL 160บาท50สตางค์ลง1บาทเหมือนกันกับ45บาท75บวก50สตางค์ BDMS ครับ28บาท50ลงไป25สตางค์อันดับ7ปตท.ราคาไม่เปลี่ยนแปลง30บาท75 LT 70บาท50ขึ้นมา25สตางค์อันดับ9 KTB 19บาท10สตางค์ลงไป20สตางค์และ Advance Info Service 215บวกมา1บาทสตาร์ครับวันนี้ก็ผันผวนเล่นกันนะไปถึง20บาท20สตางค์นะครับรู้สึกว่าจะไป20สตางค์แล้วก็ลงมาปิดนะครับที่15สตางค์เป็นไปได้ไหมโอ้แต่ซื้อขายนานแน่นะครับ 1,100 กว่าล้านทุนแต่เป็นไปได้ไหมที่ข่าวเรื่องการจะไปตามล่าตัวคนโกงในสตาร์คที่มีการแจ้งความกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และกองปราบให้ติดตามและติดตามทรัพย์สินมาด้วยโดยผู้บริหารแสดงความมั่นใจว่าจะตามได้แต่เป็นข่าวในเชิงบวกกระตุ้นราคาหุ้นหรือเปล่าอันนี้นักเก็งกำไรต้องไปคิดดูนะครับเพราะว่าเกมยังไม่จบนะสตาร์คยังมีอาจจะมีแผนซ่อนแผนอะไรเยอะแยะไปหมดทั้งข่าวที่ข่าวในเชิงบวกกระตุ้นราคากระตุ้นการเก็งกำไรอาจจะเป็นช่องทางในการระบายหุ้นของคนบางกลุ่มก็ได้อันนี้ต้องระวังนะครับส่วนการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มครับเข้าไปดูกันวันนี้ฝรั่งลิงหลอกเจ้าหรือเปล่าซื้อรายเดียวนะครับ 1,611 ล้านนอกนั้นขายหมดครับรายย่อยก็ดีแล้วครับขายเยอะวันนี้กองทุนขาย283ล้านพอร์ตโบรกเกอร์ขาย278ล้านและรายย่อยถือโอกาสนะครับขาย1,048ล้านเอาละครับจะไปยังไงกันต่อตลาดทุนคิดว่าในช่วงสั้นก็แบบนี้แห้งชามน้ำชามนะครับมีปัจจัยลบหน่อยหรือไม่มีปัจจัยบวกกระตุ้นเนี่ยก็อาจจะพักฐานปรับฐานแต่ถ้ามีปัจจัยบวกเข้ามานักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ดัชนีจะเขียวและเปิดโอกาสให้เราขายทำกำไรกันเหมือนวันนี้นะครับอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ต้องบอกว่าทิศทางตลาดในแต่ละวันต้องดูปัจจัยแวดล้อมวันต่อวันแล้วต้องลงทุนอย่างระมัดระวังมีความผันผวนพร้อมจะเกิดขึ้นในตลอดเวลาเพื่อลดความเสี่ยงไม่เก็บหุ้นมากขึ้นมาทยอยขายครับจนกว่าจะเห็นปัจจัยที่นำในเชิงบวกที่ชัดเจนครับพรุ่งนี้เริ่มเข้าสู่ปลายสัปดาห์แล้วนะครับวันนี้เวลาหมดปิดตลาดพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันใหม่
สวัสดีครับ